แสงย้อนแสงครับสวัสดีพี่รักแฟนเพจทุกท่านครับมากันอีกแล้วครับมากันอีกแล้ววันนี้กับอะไรล่ะเด็กเด็กเด็กพี่เด็ก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 กำลังคนกำลังจะไลฟ์สดแหมมาโนมากันอีกแล้วฮะมากันอีกแล้วกับรายการเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้กับพี่อัจฉพลนะฮะนี่ก็ผมพิธีกรรับเชิญครับวันนี้ก็หลังจากที่เราตะเวนล้มลุกคุกคานกันมา3 วัน 3 วันเนี่ย3 วัน 3 วันนะฮะ3 วันอู้ได้เห็นอะไรวันนี้ฮะโอ้วันนี้ได้เห็นทะเลแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยอ่าวนพรัตน์ครับอ่าวนพรัตน์นะฮะเป็นอ่าวเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในบริเวณเขาเรียกถ้าเป็นอ่าวใหญ่เขาเรียกอ่าวนางอ่าวนางจะมีเวิร์งนู้นเวิร์งนู้นเนี่ยเนินซอกเขาโน้นไปแล้วก็เลยไปเวิร์งนู้นเขาเรียกอ่าวนางนะแต่ว่าบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกหาดนพรัตน์นะครับก็จะเป็นหาดที่ส่วนใหญ่จะน่าจะไว้ใช้เดินชมวิวมากกว่าเดินชมวิวมากกว่าเพราะว่าพี่ผู้มาแล้วพี่ผู้มาแล้วพี่ผู้มาแล้วครับพี่ผู้สวัสดีครับ พี่ผู้เป็นไงฮะสวัสดีนะครับไม่เจอพี่ผู้3 วันหูคิดถึงพี่ผู้จะแย่อยู่แล้วฮะคิดถึงพี่ผู้จังเลยครับผมคุณแม่ได้ติดต่อมาบ้างไหมฮะเนี่ยคุณแม่ไม่เล่นเฟซบุ๊กก็ดีเลยคิดถึงพี่ผู้กับคุณแม่ใจจะขาดแล้วเนี่ยฮะอยากกลับไปโดนคุณแม่กับพี่ผู้ด่าจังเลยฮะจะได้จะเหมือนขาดอะไรไปอะไรเงี้ยฮะนี่ฮะอ่าวนางครับไออ่าวนพรัตน์ส่วนใหญ่จะไว้ดูลักษณะทางกายภาพแล้วนะทางกายภาพแล้วส่วนใหญ่จะไว้น่าจะไว้เป็นแบบเดินชมวิวมากกว่ามีการเดินชมวิวอ้าวอะไรอะฮะถึงพี่ผู้จะอ้วกแต่ผมก็ยังอยากเสนอหน้ามาให้พี่ผู้เห็นครับผมเชื่อว่ามันเป็นความสุขอย่างนึงของพี่ผู้ดูลักษณะทางกายภาพนะครับคาดว่าน่าจะเป็นหาดที่ไว้ใช้เดินชมวิวมากกว่าลงเล่นตรงแถวๆนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันจะมีชั้นหินนี่ชั้นหินอยู่นี้ตรงนี้นี่นี่มันจะมีชั้นหินสันหินแบบนี้คล้ายๆกับเป็นสันเขื่อนนะฮะคล้ายๆกับเป็นสันเขื่อนเพื่อที่จะให้ก่อสร้างในตรงบริเวณข้างบนนี้คล้ายๆกับจะเป็นสวนสาธารณะนะมีทางวิ่งยาวไปมีฝรั่งโอ้โหเฮ้ยฝรั่งคือฝรั่งใส่นั่นให้ใส่ปอดบาร์อยู่นู่นน่ะเฮ้ยไล่หลบดิมึงไงล่ะหลบไหนวะวิ่งไปนู่นอ่ะนะใส่ปอดบานโอ้กระคุณเอ้ยอะไรจำไว้นะปูนเฮ้ยปูนจำหน้าไว้นะเนี่ยคนนี้ว่าพ่อไว้อืมคนนี้ว่าพ่อไว้กำลังรีวิวโน่โน่โน่ไม่เหยียบทรายครับพี่น้องโอ้โหจะทำยังไงเนี่ยมึงก็อุ้มต่อไปนะฮะจะมีฝรั่งวิ่งออกกำลังกายอยู่จะมีฝรั่งวิ่งออกกำลังกายมีคนเช้าวันนี้เนี่ยตอนนี้มัน9 โมงแล้วมันจะ9 โมงแล้วคาดว่าเช้าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเอาเจอนักฟุตบอลนั่นไอเด็กคนนี้ได้ประกอบข้อมมาแย่งซีนแย่งซีนนะโอ้ไม่เหมาะแล้วครับพี่ผู้ผมก็อะไรเนี่ยเจอฝรั่งโชว์ภาษาอังกฤษ41 คะแนนเลือกฝรั่งไม่เหมาะครับพี่ผู้ไม่เหมาะฮะไม่เหมาะมันนั่งขวางคลองอยู่ตรงนู้นนะฮะนั่นเห็นไหมฮะนั่นอีกคนนั่งนั่นแหละไม่เวิร์กอย่างแรงพี่ผู้ฮะอันนี้ใครดูอีกคนเนี่ยผู้สาวคนนี้ใครเนี่ย FC เหรอสวัสดี FC พี่อัดด้วยนะฮะผมเสนอหน้าเป็นพิธีกรเองนะฮะใครวะหน้าคุ้นคนเฮ้ยรู้ว่าเขามาถูกใจเฉยเขามาถูกใจเฉยใช่ไหมอ่ะเหลือคนนึงแล้วออกไปแล้วเนี่ยก็เหลือพี่พูดอ๋อเหรอไม่ว่ามาหวัดดีพี่พูดหน่อยแล้ว
พี่ผู้ดูอยู่พี่ผู้ดูอยู่อะไรอย่ามาใกล้สวัสดีครับมันจะมาใกล้ทำไมเนี่ย ไปเดี๋ยวฝรั่งเขาลงนะ ไม่เอาเดี๋ยวฝรั่งเห็นจะติดฝรั่งสงสารจังเลยอ่ะผมเถิมไม่เหลือแล้วเนี่ยแต่ในดูพูดครับไปไกลเขากำลังไลฟ์สดอยู่ไปเออมาต่อนะฮะแล้วดูจากลักษณะทางกายภาพต่อเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเป็นหาดที่ไว้ชมวิวมากกว่านะครับการเที่ยวทะเลภาคใต้เนี่ยมันต่างจากเที่ยวทะเลภาคตะวันออกแถบพวกระยองชลบุรีอะไรพอสมควรนะฮะอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าไม่มีเก้าอี้ไม่มีการมาจับจองพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นอ้าวทำไมพูดงั้นฮะผมนี่รอครับผมนี่รอกว่าทางนู้นเยอะครับพี่ผู้ครับนู้นกล้องที่อ่านสวยเลยดูหน้าตาดีเฉยๆตัวจะจริงๆแล้วตัวสูงแค่นี้สูงกว่าหลักกิโลอยู่2เซนไม่เวิร์กมาต่อการเที่ยวทะเลทางภาคใต้เนี่ยเราจะเห็นถึงไปสงสารมันทำไมครับพี่ผู้ฮะไปสงสารมันเออสงสารผมนี่นะการเที่ยวทะเลทางภาคใต้นะฮะมันก็จะมีลักษณะแตกต่างจากเที่ยวทะเลทางภาคตะวันออกพวกชลบุรีพวกระยองอะไรพวกนี้นะดูสังเกตนะครับจะไม่มีการจับจองพื้นที่บริเวณริมหาดเลยนี่อันนี้เป็นข้อดีนะฮะก็ดีการท่องเที่ยวที่นี่จะส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เสียส่วนใหญ่นะครับก็ดูหาดถึงแม้ว่าน้ำตอนนี้จะมันยังไม่ค่อยใสนะแต่ว่าดูบริเวณรอบๆไม่มีขยะเลย อย่าสงสัยบอกไม่มีก็ไม่มีดิ ให้ท่านผู้ชมเขาได้เห็นข้อดีนะฮะไม่ใช่คนนี้ได้เห็นไหมฝรั่งวิ่งออกกำลังกาย นี่ดูคนนี้เป็นไงสาวๆเห็นแล้วมีน้ำเดินกันบ้างแล้วฮะเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้โหเสียดายเราเป็นเฮ้ยนู่นวิ่งกลับมาแล้วพี่อาจเตรียมตัวซูมทางนู้นนั่นน่ะเห็นไหมตัวแดงนะตัวแดงนี่ซูมไม่ได้อะไรสดซูมไม่ได้อะไรสดซูมไม่ได้เหมือนไม่ใช่ฝรั่งเหมือนไม่ใช่คนที่แรงอยู่เนี่ยนี่ดูตันที่คนเอายังดีที่มีให้มองนะฮะยังดีที่มีให้มองเหมือนคนพื้นที่มากกว่าเหมือนแขกที่คนเหมือนไม่ใช่ฝรั่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอินโดนีเซียมาเที่ยวได้อ๋อแถวนี้ใกล้ใช่ไหมเฮ้ยแถวนี้ต้องมาเลดิมาเลอินโดมาเที่ยวไกลจังต่างชาติท่องเที่ยวไทยมันดีอ๋อคนทั่วโลกมาอันเนี้ยฮะอันนี่แหละคืออันซีนไทยแลนด์อย่างแท้ทรูถูกต้องไหมฮะอันซีนไทยแลนด์อย่างแท้ทรูถูกต้องไหมเพราะว่าหาชมยากครับผมก็คือเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็มีปาร์ตี้ปิ้งย่างกันนะฮะว่าก็คงจะได้อาจคงจะได้ไลฟ์สดให้ดูไปแล้วนะครับคืนนี้ก็มีอีกแต่คืนนี้จะไปไหนนะชุมพรปะเอ้ยชุมพรชุมพรเนี่ยใช่ไหมนั่งรถอีกแล้วเหรอ500 โล นั่งรถอีกแล้วเหรอนั่งรถเอาโอเคครับผมงั้นก็เดี๋ยวเนี่ยฮะบรรยากาศของอ่าวนพรัตน์นะครับก็เป็นที่จริงนะดูสังเกตดูนะไม่มีใครลงเล่นน้ำเลยน่าจะเป็นหาวไปชมวิวมากกว่าเพราะนุ่นมีไอเด็กเปรตสองคนนั้นลงไปนุ่น
ที่ผู้บอกพี่เอกินกุ้งให้ดูหน่อยอ๋อได้เลยครับผมถ้าเกิดพี่ผู้นั่งอยู่ข้างๆผมพร้อมจะกินกุ้งให้พี่ผู้ดูครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมเป็นอะไรพี่ผู้พร้อมที่จะพาผมไปส่งโรงพยาบาลครับผมได้เลยครับเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวผมไปนั่งทานกุ้งข้างๆพี่ผู้ได้เลยครับจะมีไอเด็กแฝดสองคนนะทะลึ่งลงไปเล่นน้ำอยู่คลื่นมันแรงเฮ้ยเดี๋ยวตกลงไปขึ้นมาก่อนมึงเนี่ยพี่ผู้บอกเอ๋เดินกลับสิฮะเดินกลับสิไม่นั่งรถไม่มันนั่งรถขึ้นนานมากเลยครับพี่ผู้เฉพาะขามาเนี่ยขึ้นรถออกรถจริงๆประมาณ4ทุ่มมันถึงพัทลุงกี่โมงไม่อยากบอกพี่ผู้ดิบ่ายด้วยบ่ายสองบ่ายสองตาย คือนั่งรถแบบเอียงมากๆนะครับชอบชอบชอบเอาเอาเอาแต่ว่านานทีเป็นประสบการณ์นี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่มาเชิญไทยลงเล่นน้ำแล้วถีบมันไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็หนีครับเออดีดีดีเข้าทางเอาเอาเดี๋ยวพาเดินชมทะเลนะครับในช่วงนี้มันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะฮะไม่ค่อยชัดจริงๆวางแผนกันจะเดินมาเดินตั้งแต่เช้าแล้วแหละนะฮะแต่ว่าคิดไปคิดมาทางผู้จัดการนะครับบอกว่าเดี๋ยวเราเช็คเอาท์ออกมาทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็มาชมไม่เฉยนะครับเดี๋ยวก็กลับมาชมแล้วก็กลับนะอันนี้ก็เป็นทางฝั่งโอ้โหคุณแม่เขาเซลฟี่ครับคุณแม่ไลฟ์สดครับรีวิวทะเลหน่อยครับผมรีวิวทะเลหน่อยครับเป็นยังไงครับบรรยากาศรู้สึกโอ้โหสุดยอดเอาเป็นยังไงครับท่านเปียกแล้วเนี่ยรถนะแม่ครับคันนู้นนะอันนี้ยังไงครับสปูนให้ป้าป้าอุ้มไหมครับเหยียบทรายไม่ได้เดินขึ้นภูเขาก็ไม่ได้ทะเลก็ไม่เอาไม่รู้จะพาไปไหนแล้วเนี่ยสงสัยได้แต่โลตัสโลตัสใช่ไหมNo no 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 ได้บ่ได้บ่อะไร no 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 ไม่ยอมหยาบทรายไม่ยอมหยาบทรายปล่อยเพื่อนไปเลยไม่มันต้องเออรองเท้าเป็นเพื่อนเดินทางมา10-20ชั่วโมงนะครับมาดูทะเลแค่นี้นะครับเอามาทะเลยังอ่ะมันเนี่ยมาทะเลแล้วเนี่ยทะเลแล้วไงเอาอะไรอีกอ่ะทะเลแล้วไงกูบอกพามาพัทลุงไม่ได้มาทะเลอ้าวเหรอเออชื่อทริปเขาก็บอกอยู่ทริปเฮฮาพาลงใต้มันมีคำว่าทะเลตรงไหนไม่มีไม่มีน้ำดำปี๋เลยดูดิจริงๆก็ออกได้นะอากาศเนี้ยแต่เพื่อความปลอดภัยอย่าเพิ่งออกเลยคือเราต้องออกไปนู่นอะไรนู่นน่ะพี่ๆอยู่นู่นคือรู้หูตาที่มันดำๆอ่ะมีเงาดำๆอ่ะตะมอตะมอนู่นน่ะนั่นน่ะเค้าเรียกพี่ๆไอ้ที่ใกล้ๆนี่เค้าเรียกไอ้เกาะปอดาไหนตรงไหนทะเลเกาะไหนๆแหวกก็อยู่แถวนั้นแหละเออแล้วไปแต่เมื่อเย็นเนี่ยที่มาดูเนี่ยน้ำลงไปถึงเกือบนู่นน่ะถึงเขาด้วยน่ะเออไปๆไปไปแล้วไปแล้วทะเลอะไรนั่งดูทะเลเหลือเรานี่กว่าก็เหลือตัวเองอ่ะสิโอ้หมดแต่ไลฟ์ไม่ยอมขึ้นรถอันนี้ยังไลฟ์ต่อยอ่ะเนี่ยต่อยอยู่เนี่ยคือหาที่ลงไม่ได้หาที่ลงไม่ได้นี่ไงขึ้นรถแล้วไงลงได้แล้ว